บรวมถ้อยคำสำนวนแล้วเขาบอกว่าจะมีคำสั่งว่าจะถอนประกันหรือไม่ถอนประกันในวันที่25ธันวาเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดไต่สวนถอนประกันนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังและนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังสองผู้ต้องหาคดีมาตรา112กรณีทำโพขบวนเสด็จส่วนสาเหตุนั้นมาจากกรณีที่ทั้งสองคนและแนวร่วมทะลุวังได้มีการนัดหมายระบายอารมณ์พ่นสีเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณหน้ากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อกดดันให้ถอดถอนสว.นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ออกจากศิลปินแห่งชาติพร้อมเขียนข้อความขับไล่สว.ที่ไม่เห็นหัวประชาชนและเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112และเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนคำร้องถอนประกันของตะวันและบุ้งในคดีมาตรา112กรณีทำโพขบวนเสด็จแต่ศาลยกคำร้องถอนประกันตะวันและบุ้งในนัดไต่สวนถอนประกันวันนั้นเหตุเพราะพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันผู้ร้องไม่มาตามนัดหมายแต่ต่อมาตำรวจได้ยื่นคำร้องขอถอนประกันอีกครั้งจนนำมาสู่การพิจารณาในวันนี้ล่าสุดนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยกับทีมข่าวฮอตโซเชียลว่าศาลได้ไต่สวนตำรวจไป2ปากจากนั้นศาลได้มีการไต่สวนบุ้งกับตะวันโดยทั้ง2คนได้เบิกความต่อศาลว่าไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขเนื่องจากวันที่เกิดเหตุมีการจัดกิจกรรมที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรมจึงไปเข้าร่วมตามปกติซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายชุลมุนเกิดขึ้นแต่อย่างใดทนายกฤษดางยังบอกได้ว่ารู้สึกแปลกใจที่มีการยื่นขอถอนประกันในเรื่องนี้เพราะศาลไม่ได้สั่งห้ามเรื่องการร่วมชุมนุมการที่ตะวันและบุ้งไปร่วมกิจกรรมหน้ากระทรวงวัฒนธรรมจึงไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวแต่อย่างใดศาลเพียงห้ามไม่ให้กระทำผิดในคดีที่ถูกฟ้องคือการทำโพขบวนเสด็จเรื่องเดียวเท่านั้นศาลก็รวบรวมถ้อยคำสำนวนแล้วก็บอกว่าจะมีคำสั่งว่าจะถอนประกันหรือไม่ถอนประกันในวันที่25ธันวาคมจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเรื่องประหลาดนะเพราะว่าทั้งสองคนเขาก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆที่ผิดเงื่อนไขเพราะว่าศาลไม่ได้สั่งห้ามไปร่วมชุมนุมเดี๋ยวแต่ศาลบอกว่าห้ามไปกระทำกิจกรรมแบบที่เคยถูกฟ้องคือสองคนนี้เขาถูกฟ้องเรื่องกรณีไปทำโพลรับเสด็จซึ่งกิจกรรมนี่มันคนละเรื่องกันเลยเพราะศาลเขาก็เคยพูดกับผมเสมอว่าศาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามไม่ให้เด็กไปดำเนินกิจการชุมนุมทั้งนี้ศาลได้มีการรวบรวมถ้อยคำสำนวนและนัดฟังคำสั่งศาลว่าจะถอนประกันหรือไม่ในวันที่25ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้หลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นทะลุเข้าไปในคุกได้แล้วไม่ต้องออกมานะอยู่นานๆอย่าออกมาเป็นภาระสังคมเลยนะครับขอให้เป็นบรรทัดฐานทางสังคมจะได้หลาบจำจัดไปอย่าให้หนักแผ่นดินนานเอาให้สุดๆแล้วหยุดที่คุกคนกลุ่มนี้ไม่น่าจะปล่อยออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนก่อความวุ่นวายทีมข่าวฮอตโซเชียลยังคงจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ